ีสามก็เหมือนเริ่มใส่พริกเข้าไปเป็นความเผ็ดระดับปฐมอยู่ปฐมว้าวพูดเร็วปฐมปฐมไม่น่าปฐมนะปฐมปฐมในสามผมคือปฐมเคี่ยวเคี่ยวอย่างนี้ปฐมผมมียันปอเอกนั่นแหละเฮ้ยมียันปอเอกเลยเหรอเออปริญญาเอกค่อยค่อยแบบไต่ระดับไต่ระดับไปปอเอกใช่ครับปอเอกมีไต่ไต่ครับเรียกว่าเรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรได้เกียรตินิยมเลยเกียรตินิยมแต่EP 4นี่ข้ามไปปอตีแล้วนะข้ามไปเลยเพราะว่าผสมด้วยหวานข้ามเลยหวานโอ้โหเรียกว่ากระแสเนี่ยดีครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนจะมีแฟนๆเพิ่มขึ้นทุก EP ป่ะใช่ใช่ใช่ไหมมันเหมือนแต่ละซีนของเราแต่ละ EP มันค่อยๆไต่ระดับใช่ไหมแต่ระดับเลยนะระดับพี่หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยแทนทีมงานหายเหนื่อยแทนนักแสดงทุกคนครับใช่มีความสุขมากครับที่เห็นแฟนๆชื่นชอบที่สิ่งที่เราทำไปใช่ครับก็ผมข้ามเลยครับเพราะว่าด่ากันแซ่บด่าแซ่บกันทุกไม่ได้รักกันนะด่ากันด่าไปก่อนแซ่บทุกทีแล้วก็อีพีหน้าหวังว่านะหวังว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นให้แฟนได้ไม่อาจจะเติมกว่าเติมหวังเราเปล่าแต่ในมีพิกแต่ในมุมอีพีที่3สุดท้ายเนี่ยมันมีความน่าสงสารเสียงในพาร์ทอยู่นิดๆมีความน่าสงสารเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่คนเดียวมาตลอดใช่ครับไม่มีคนคอยดูแลพอมีเจเจเข้ามาก็วันไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูทั้งค่าทั้งค่าเรียกได้ว่าป่าแกล้งสาววายค้างคาจะค้างคากันหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่า EP 4เนี่ยทุกคนที่ค้างคาน่าจะไม่ค้างคากันแล้วครับหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับขอรับประกันแล้วว่าความสนุกมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาม EP เลยครับครับผมไหมผมคือก็มันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอาหารนะเนาะมันก็ต้องครบทุกรสชาติว่าถูกต้องผมเป็นยาหน่อยหรือเปล่าหวานเป็นลมผมเป็นยานะเป็นลมผมยากระเพราใส่ดีนิดหน่อยใช่นะไม่เอาอย่างนั้นพิสูจน์ไม่ได้พลิกเลยพลิกเลยการบ้านเรียกได้ว่าผมเชื่อว่าทุกคนทำการบ้านหนักทุกคนแหละเพราะว่าด้วยความที่อย่างเราเนี่ยพลิกคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์เลยครับอย่างน้องบางคนก็เป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องแรกก็เรียกได้ว่าทำการบ้านหนักกันคนละแนวทางกันใช่แต่พอทำการบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็เราพออินกับตัวละครมากขึ้นถ่ายไปเรื่อยๆเข้าใจตัวละครมากขึ้นก็รู้สึกเด็กๆทุกคนแล้วก็คนในกองในอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำงานฟรีขึ้นมันโฟลว์นะจ้ามีความสนุกความเอนจอยกับตัวละครมากขึ้นครับใช่จริงก็อย่างพี่สายบอกแหละมันค่อยๆจูนกันติดมันก็ไล่ระดับไปตามความรู้แหละตามซีนไปอะไรเงี้ยก็จริงก็มีความสุขที่ได้ทำงานกับทุกคนแล้วก็ผู้พันเนอร์มันก็ค่อยๆไล่ระดับไปบางทีมันเขาเรียกว่ามันจูนเข้ากับตัวเราอ่ะมันก็ยิ่งไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆเราเหรอระดับไหนล่ะระดับไหนล่ะระดับเหรอปอตีไอ้ปอเอกใช่ผมศาสตราจารย์แล้วอะศาสตราจารย์ก็คือปอเอกคุณไปก่อนผมไปก่อนไปให้สุดด้วยครับเฮ้ยระดับได้หนึ่งครับพี่ก็ถ้าพูดถึงความเผ็ดร้อนเนี่ยมันก็อย่างที่เบนบอกครับศาสตราจารย์ไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงความหวานเนี่ยมันก็ยังประถมอยู่เพราะว่ามันก็ค่อยๆที่จะแบบว่าเปิดใจให้กันเพราะมันด่ากันตลอดอะเดี๋ยวเรามารอดูว่าจะรักกันเมื่อไหร่ใช่หวานกี่โมงผมก็สงสัยอยู่เดี๋ยวผมโทรบอกแล้วกันว่าหวานกี่โมงโทรบอกพี่เอ็ดพอเลยพี่เอ็ดตอนไหนนะผมจำไม่ได้ครับผมก็มันสืบเนื่องมาจากเรื่องที่แล้วด้วยพี่ออนเคยเล่นคู่กันครับพอมาเล่นเรื่องนี้ก็แบบง่ายขึ้นครับเหมือนมีความโฟล์ความอะไรอยู่แล้วครับความเป็นสายรับคนมันไม่ได้ต้องจูนอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เราต้องจูนไม่รู้อย่างไรครับสิ่งที่เราต้องจูนใหม่ก็คือเพราะด้วยความเป็นบทบาทใหม่ใช่ครับตัวละครใหม่เราก็อยากให้แบบตัวละครสองตัวเนี่ยมันคลิกกันได้มากที่สุดมีชีวิตมีชีวามากขึ้นใช่ครับก็อาจจะช่วงแรกอาจจะต้องจูนกับตัวละครหน่อยครับแต่พอเริ่มจูนติดปุ๊บโอ้โหโรเลยทีนี้มันเลยทีนี้สนุกกันเลยครับทั้งในกองเอ้ยตัวเราเองก็เล่นแล้วก็สนุกครับครับตอนตึงตอนตึงเหร
เรียกได้ว่าเมื่อยหน้าเหมือนกันนะบ้างเมื่อยหน้าวะช่วงแรกเมื่อยหน้ามันตึงอะไรขนาดนั้นคือเราเล่นเองเราก็ยังด่าตัวละครเองว่าเออมันแต่ชีวิตเนี่ยคือจะไม่ยิ้มไม่ไม่มีอารมณ์อื่นเลยอ่ะใจแบบดีใจหรือว่าใจดีกับคนอื่นบ้างเพราะตึงแล้วก็ด่าเขาไปทั่วอะไรเงี้ยไม่แต่พอประวานเข้ามาก็ค่อยยิ้มได้มากขึ้นมีสีสันมีสีสันมากขึ้นมีสีสันนะแต่ล่าสุดเห็นไล่เขาออกนะยังตึงอยู่ยังตึงอยู่ยังตึงอยู่แล้วไล่อีกไล่แล้วไล่อีกEP ถัดไปใช่ไหมครับผมว่าความสัมพันธ์ของตัวละครก็จะมากขึ้นให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็เรื่องความลับครับที่แบบแต่ละคนมีความลับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะถูกคลายมากขึ้นว่าจะเป็นไงว่าเอ้ยจะรู้ความลับเมื่อไหร่จะต้องมีการทําเตรียมแผนยังไงกันบ้างซึ่งแต่ละคนไม่ได้มาเป็นเชฟแค่แบบเฮ้ยแค่อยากจะสืบทอดนะมันมีอีกเรื่องพอเริ่มนะพอเริ่มแบบลองดูตัวละครอื่นๆครับเค้าก็มีความลับเหมือนกันต้องครับผมก็ขอฝากซีรีส์รักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวครับผมออนแอร์ทุกวันศุกร์นะครับทางช่องวัน31เวลา 4:15 ครับแล้วก็สามารถดูเวอร์ชั่นออนไลน์อันคัทนะครับทางแอป iQIYI หรือว่าเว็บ iQIYI.com นะครับแล้วก็ยังมีเพลงของพวกเราทุกคนนะครับมีอยู่3เพลงด้วยกันครับถ้าไม่ทันครับชอบที่แล้วก็ภูมิใจนะครับสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆฝากทุกคนด้วยนะครับด้วยครับ